าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:05 น.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเผยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแล้ว514 ราย 19:18 น.กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจับมือททปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่19:25 น.สุภชัยยกคนไทยฮีโร่ตัวจริงประจำปี64ชมอนุทินและกระทรวงสาธารณสุขสุดเจ๋งแกร่งติดท็อป5ของโลกล่าสุด19:46 น.คณะกรรมการพัฒนาการเมืองร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up